สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและสุธรรมแสงประทุมยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันอาคารที่25กันยายน2555สวัสดีครับคุณสุธรรมครับครับสวัสดีครับนายกรัฐมนตรีก็ไปถึงนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยบินอย่างสง่างามจากงานอภิเษกสมรสครับที่ประเทศบรูไนครับพระธิดาของกษัตริย์บรูไนนั้นแขกเงือทั่วโลก 1,500 กว่าคนสำคัญสำคัญทั้งนั้นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของอาเซียนเซ็นไปใครไปฟิลิปปินส์ไปทั่วโลกมาเป็นแขกครับพยานครับหลังจากนั้นก็บินไปทำหน้าที่ที่สหรัฐอเมริกาครับคนไทยนะก็ต้อนรับในการประชาชนข่าวก็ออกไปแล้วเราออกซ้ำเท่าไหร่นะได้ครับดูรูปว่าคนไทยที่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย เขาก็ไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของประเทศเป็นผู้หญิงคนแรกถูกต้องที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นตัวแทนของประเทศซึ่งจะไปยืนในเวทีสากลอย่างสง่างามครับก็มีภาพไปเห็นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ปรากฏออกมาได้เลยก็ถือว่าคนเสื้อแดงก็มีทุกทั่วสารทิศทั่วโลกยิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มใสแต่ละคนก็ไปตั้งหลักปักฐานทำมาหากินอยู่ที่นั่นแต่ความเป็นไทยนั้นยังคงมีอยู่ท่านอดิศรครับและทราบว่าไอ้พวกกวนบ้านกวนเมืองตอนท่านสมัครไปรักษาตัวนะมะเร็งขนาดไปรักษาตัวมะเร็งที่ต่างประเทศยังไปชี้หน้าด่าคนป่วยมันยังเห่าอยู่มันไม่รู้จักกาลเทศะไอ้พวกนี้จิตใจทำด้วยอะไรปล่อยข่าวว่าปลุกระดมไอ้พวกพันธมารทั้งหลายให้ไปต้านนายกยิ่งลักษณ์ที่การประชุมสหประชาชาติถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถือว่าการกระทำที่เลวมากที่สุดถูกต้องไปอุบลเขายังไล่เลยได้ข่าวว่าเรื่องเก่าก็ยังไม่จบนะขออนุญาตเขาไปอุบลเนี่ยเสื้อแดงจะเหยียบตายแล้วขออนุญาตทางการสหรัฐในการแสดงปฏิกิริยาต่อนายกทักษิณแต่ปรากฏทำผิดกฎหมายอเมริกา นี่จะติดคุกเอาในพวกนั้นนะคือประเทศไทยถ้ารู้จักกฎกติกากันบ้างนะครับความคิดเห็นทางการเมืองต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาผมกับคุณชาตินี้เห็นด้วยกันไม่ได้หรอกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรักษาหน้ากันไว้ถูกต้องครับใช่ไหมครับถ้าคุณทำอย่างนี้แสดงว่ามันสมองคุณนี่ขี้เลื่อยแล้วเขาเรียกว่าต้องรู้จักกาลเทศะหมายก็ว่าอิจฉาริษยาคือลืมไม่ได้รับไม่ลงอ่ะถูกต้องไปจนตายแล้วนายพิสิทธิ์นี่เวลาไปไหนไปดูหมิ่นเหยียบย่ำศักดิ์ศรีคนเสื้อแดงไปไหนคนเสื้อแดงมีปฏิกิริยาขึ้นมานายพิสิทธิ์ก็มักจะเรียกร้องให้รัฐบาลห้ามคนเสื้อแดงวันนี้ผมอยากขอร้องนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะช่วยห้ามคนเสื้อเหลืองที่ไปแสดงปฏิกิริยาที่เมืองนอกทำลายศักดิ์ศรีคนไทยได้ไหมไม่ได้หรอกว่าเสื้อเหลืองกับประชาธิปไตยก็แตกกันแล้วเออก็นั่นสิมันห้ามได้การปฏิกิริยาการแสดงออกแต่ให้แสดงออกพอเหมาะคือไม่เป็นไรระบอบประชาธิปไตยไม่เป็นไรใช่ครับให้มันสมมาพาควรกับสถานการณ์กับเหตุกันแล้วกันใช่ครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยแม้จะได้เสียงข้างมากแต่มีอีกเสียงหนึ่งที่ไม่ชอบท่านเหมือนกันเพราะระบอบประชาธิปไตยท่านผู้ชมที่เคารพครับ 100% เนี่ยหาอีก100ชาติไม่ได้นะ ให้คน100คนเลือกนายอดิศรเพียงเกตนี่ไม่ว่าแต่1ชาติเลยครับใช่ครับ100ชาติก็ไม่มีทางได้เขาตัดสินกันยังไงคุณทําครับเขาเลยว่าเอา100คนเนี่ยเอาแค่51คนก็พอ49ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรใช่ครับนั่นคือเสียงที่สะท้อนออกแต่51นี่ไปเป็นนายกนะถูกต้อง49นี่เป็นฝ่ายค้านนะครับระบอบมันเป็นอย่างนี้ระบอบเป็นอย่างนี้เข้าใจป่ะอภิสิทธิ์เข้าใจหรือเปล่าสนธิลิ้มความคิดของพวกคุณพันธมิตรนี่อยากให้มีการแต่งตั้งผู้แทนนี่ 30% แต่งตั้ง 70% เลือกตั้ง30มึงเอาตีนคิดยังไงเราแต่เลือกเยอะเขาไม่ชนะอยู่แล้วถ้าชาวบ้านตัดสินใจอย่างอิสระผมเห็นสมเพชเวทนาเนี่ยก็รักกันพี่ชายกันนี่แหละประสานมฤคพิทักษ์อ้าวแม่ได้เป็นสวสรรหาก็โดดโลดเต้นดีใจกูบอกทุยถ้ากูไม่เป็นเสียคนตอนแก่หน้าขยะขยงจริงๆแม่เคลื่อนไหวให้อยากให้มีรัฐธรรมนูญอยากให้มีการเลือกตั้งแต่เป็นสวสรรหาสองสมัยแม่เสียเงินภาษีอากรจริงขอทุยอีกครั้งหนึ่งเถอะวะพาคนไปตาย14 ตุลา 16และอีกหลายเหตุการณ์พฤษภาธมินนายประสานนี้ก็เกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะพาคนไปตายและตัวเองไปเข้าข้างเผด็จการต้มคนนั่นเองมันยังมีซากเดนอยู่อย่างนี้แล้วจะว่าอย่างไรคุณจะทำนี่เพื่อนฝูงพี่ชายก็เราก็ต้องคุยกันเพราะหลักการคือหลักการ
ประชาธิปไตยไม่ได้อะไรทั้งหมดหรอกครับมันมีได้มีเสียเสียไม่ใช่ว่าทุกคนในสังคมจะเห็นด้วยกับคุณยิ่งลักษณ์แต่ว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุดฝ่ายค้านไม่พอใจแน่นอ นแต่ต้องตั้งสงบสติอารมณ์หน่อยจะเข้าคุกอยู่แล้วเว้ยคนรักอาทิสิทธิ์กับจุเทพจะเข้าคุกอยู่แล้วคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนี่ภาษิตไทยโบราณแต่ท่านพี่ชัยรัตกุลนั้นได้ให้คะแนนไปแล้วนายกปูได้ 75% ครับ อันนั้น 60 นายพิสิทธิ์ไม่ถึง 60อ้าวช่วยให้สอบผ่านด้วยนี่ท่านพี่ชัยครับขอขอบคุณท่านอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่รับภาระตอนพรรคตกต่ำเมื่อกี้แสดงกับกริยาที่ไม่บังควรเท่าไหร่แต่ว่ามันทนไม่ได้นานๆจะได้ออกมาทีครับท่านผู้ชมครับความถ้าทำอย่างนี้มันคิดถึงผ่านฟ้าราชประสงค์นะถูกต้องท่านผู้บริเกตครับความเป็นคนไทยไปอยู่ที่ไหนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอย่างไรเรามีสิทธิภาคภูมิใจครับสมัยก่อนเรามีลูกหลานไทยซึ่งเป็นโปรกอล์ฟอันดับหนึ่งของโลกคือไทเกอร์วูดเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับคนไทยก็ชื่นชมยินดีแม่เป็นคนไทยวันนี้เป็นข่าวมีข่าวที่น่ายินดีว่าพี่น้องชาวไทยในลอสแองเจลิสและเมืองใกล้เคียงกำลังจัดงานเพื่อช่วยลูกหลานไทยคนหนึ่งเชื้อสายไทยคนหนึ่งที่จะรณรงค์รับเลือกตั้งอาจจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกและเข้าไปนั่งทำงานในสภาคองเกรสครับคนคนนั้นก็คือคุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดนะครับลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดพี่น้องคงจะได้ติดตามว่า 2-3 ปีที่แล้วเธอได้มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยครับวันนี้แขนขาทั้งสองข้างของเธอขาดแขนข้างขวาเสียเพราะเธอได้อาสาเข้าร่วมกองทัพอเมริกาและไปรบในอิรักครับนะครับเธออาสาเป็นนักบินผู้ช่วยเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกแต่ปรากฏว่าโดนระเบิดที่ฝ่ายตรงข้ามยิงเข้ามานะครับขาขาดทั้งสองข้างแขนเสียข้างหนึ่งนะครับคนคนนี้นะครับคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นอเมริกันจบที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีนะครับหลังจากนั้นไปเรียนได้ปริญญาโทจากมหาลัยจอร์จวอชิงตันแล้วผลจากการที่เธอเสียสละและยืนหยัดอย่างกล้าหาญจนทุกวันนี้เธอใช้ขาเทียมยังทำงานทางสังคมช่วยเหลือผู้นั่งวินแชร์ไหมเดินบ้างนั่งวินแชร์บ้างนะครับทำทุกอย่างแล้วก็ปีนี้โชคดีครับที่เธอได้รับเกียรติจากพรรคเดโมแครตขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสที่พรรคเดโมแครตประชุมใหญ่สามัญประจำปีครับนี่เป็นเกียรติประวัติหลังจากที่เธอประสบภัยพิบัติจากการสู้รบนะครับเธอไม่ย่อท้อยังยืนหยัดเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องมนุษยชนมนุษยชาติต่อไปนะครับเธอได้ลงสมัครในเขตที่8ของรัฐอิลลินอยนะครับครั้งที่แล้วลงไปทีหนึ่งแล้วแพ้ไป 2% แต่ถึงแพ้เลือกตั้งปรากฏว่ารัฐบาลโอบามาได้ตั้งเธอเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทหารผ่านศึกเอาใจใส่ดูแลผู้อพยพคนไทยซึ่งดิ้นรนไปอยู่ในต่างประเทศครับวันนี้พี่น้องไทยดร.วิวัฒน์เศรษฐช่วยนะครับพวกผมได้บอกมาว่าพี่น้องไทยใน LA โดยคุณชูเกียรติและพรรคพวกจะจัดให้กำลังใจเธอระดมทุนระดมกำลังใจเพื่อช่วยให้คุณลัดดาแทมมี่นะครับได้เป็นผู้แทนราษฎรก็โอเคนะครับได้เป็นผู้แทนราษฎรและเป็นเกียรติประวัติของคนไทยต่อไปนะครับเธอเคยมาที่เมืองไทยและได้รับเครื่องราชปฐมมาภรณ์ช้างเผือกปฐมมาภรณ์มงกุฎไทยนะครับเมื่อวันที่22กันยายน2552ในฐานะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันที่30กันยาพี่น้องไทยในอเมริกาก็นอกจากจะได้ต้อนรับนายกปูนายกยิ่งลักษณ์เราระหว่างนี้แล้วก็จะได้รวมพลังเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานคนไทย
ครับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เขาเรียกว่าปฐมาภรณ์มงกุฎไทยปฐมาภรณ์มงกุฎไทยนะครับและได้รับเหรียญตราประดับเกียรติยศจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับเขาเรียก Purple Heart แล้วก็ Army Commendation นะครับเหรียญ Army Commendation ได้รับเลื่อนยศเป็นพันตรีหญิงของกองทัพสหรัฐนะครับนี่เกียรติยศของเธอและได้รับรางวัลได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยNorthern Illinois สหรัฐอเมริกาครับนี่คือเกียรติประวัติของลูกหลานไทยคนหนึ่งตอนนี้คุณรัตดาอายุ44ปีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้เกียรติกันใช่ครับทุกอย่างให้เกียรติจริงๆแต่ไม่เหมือนประเทศไทยนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยไปทำหน้าที่แทนคนไทยก็ยังมีพวกพันธมารไม่รู้ผมจะใช้คำอะไรให้มันสาสมถูกต้องแพ้เลือกตั้งอ้างว่าเขาเป็นตัวแทนเขาเป็นเงาของคนนั้นคนนี้เงาอะไรเขาเลือกมากับมือถูกต้องครับคุณยิ่งรักหาเสียง49วันเนี่ยนะประชาชนศรัทธาขึ้นมาอย่างรวดเร็วถูกต้องเขาไปเกาถูกที่คันใช่ไหมครับประชาธิปัตย์ถอยกรูดไปร้องไห้หยุดราชประสงค์ตายมาแล้วปีหนึ่งมาร้องไห้ก็ไม่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ได้ถูกต้องครับมันจะมีอะไรแล้วเขาเลือกยิ่งรักมาเป็นนายกคุณก็ต้องยอมรับสิแม้คุณเป็นเสียงข้างน้อยคุณแพ้คุณก็ต้องยอมรับใช้เกียรติศักดิ์ศรีหรือการยอมรับทางการเมืองแบบอเมริกาบ้างครับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับมีรูปไหมมีรูปมีรูปครับมีรูปมีรูปคุณรัตดาเนี่ยคุณรัตดานะครับถ้าพี่น้องทั้งหลายได้ติดตามข่าวปี52นะครับเธอเดินทางมารับเครื่องราชที่เมืองไทยในรูปนี้นะครับนั่งวีลแชร์รูปหนึ่งสองรูปเดินขาทั้งสองขาดท่านอดิศรครับท่านจำได้ใช่ไหมที่มีคนซึ่งเกิดในเวียดนามแล้วเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นลูกบุญธรรมที่เยอรมันครับในเยอรมันเห็นไหมนี่ผมเห็นด้วยในความกล้าหาญของเขานะใช่ครับแต่ผมไม่เห็นด้วยในการไปรุกรานอิรักเข้าใจครับมันแยกคนละประเด็นนะครับคนละประเด็นอเมริกานี่ก็ตัวร้ายแหละแม่รุกรานกันทั่วโลกเลยแหละแต่ทหารอเมริกันเนี่ยเขาก็ไปตามนโยบายของประเทศคำสั่งที่ชอบคำสั่งที่ชอบการปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบถึงแม้คำสั่งนั้นจะไม่ชอบถ้าเชื่อโดยสุจริตว่าชอบไม่ผิดนะรองนายกรัฐมนตรีเยอรมันครับนายวิลเลียมวิลเลียมนามสกุลอะไรลดเนี่ยนะอย่างนั้นนะเป็นเกิดจากผลพวงของสงครามเวียดนามเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ในโบสถ์แล้วทหารคนนี้ทหารเยอรมันคนนี้ไปรับไปเลี้ยงตั้งแต่อายุ9เดือนนะครับผลพวงจากสงครามทั้งนั้นแหละครับถูกต้องครับไม่มีพ่อแม่ร้ายแรงที่สุดแต่เขาก็ถีบตนมาเป็นนักการเมืองเพียงวัย38ปีเป็นรองนายกรัฐมนตรีสังคมเยอรมันให้โอกาสเขาครับไม่ไปซ้ำเติมให้โอกาสเขาให้เสรีภาพเขาทำไมล่ะเยอรมันและอเมริกานี่ทำไมประเทศไทยไม่เอาตามตัวอย่างบ้างล่ะผมนึกถึงนึกถึงกลอนของขันชัยบุญปาฏิว่าวันนานาชาติเขาผงาดขึ้นท้องฟ้าไอชาติหายังกัดกันทุกไอชาติมาเลยยังกัดกันทุกวันวี่เขาจัดสรรแนวหน้าออกราวีแต่ไอพวกอับปลีเข้ากันเองเข้ากันเองเห็นไหมครับนี่แบบเดียวกันเพื่อนเขาไปไกลแล้วโลกก็กำลังจัดสรรคัดคนดีเข้าสู่กระบวนการไอ้นี่ยังทะเลาะเรื่องน้ำท่วมอยู่นี่เขาจะเรียกร้องชุมนุมครั้งสุดท้ายอีกอ้าวแต่ที่อุบลไม่กล้าไปแต่โฟนอินไปใช่กลัวอันตรายครับเสื้อแดงก็ไล่เลยไล่หนีเลยมันผิดยุคผิดสมัยดูถูกเขาจะพัฒนาประเทศแล้วมึงจะล้าหลังอะไรกันนักหนาอ้าวใช้คำนี้เลยนะครับมันจะสาสมแก่ใจท่านผู้ชมครับของเราไม่ต้องไปไกลท่านอดิศรครับเรื่องปัญหาน้ำท่วมในกทมงบเยียวยายังเอาความทุกข์ของชาวบ้านมาเป็นการเมืองนี่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 งบเยียวยาเนี่ยรัฐบาลให้แก่กทมไปแล้วให้ไปแล้วให้ขาดไปแล้วเกือบ 2,000 ล้านบอกคุณไปสำรวจมาตามกฎเกณฑ์ตามกติกาและบอกรัฐบาลมาถ้าคุณมีงบส่วนหนึ่งของกทมเองจ่ายไปถ้าไม่มีรัฐบาลก็จัดเสริมให้เข้าไปสนับสนุนสนับสนุนเข้าไปปรากฏว่าเสนอมารัฐบาลจ่ายให้ไป2ครั้งครับก็รวม 1,900 กว่าล้านแต่จ่ายไปจริงประมาณ 1,200 กว่าล้านครับเหลืออีก600กว่าล้านเกือบ700ล้านยังเหลืออยู่แต่ดันไปยุชาวบ้านอีกว่าทำไมอีกผมจะขอให้ทำไมอีกผมจะขอให้รัฐบาลชุดนี้จะต้องแจกเฮ้ยรัฐบาลก็มีหลักมีเกณฑ์มันเล่นเล่นมันเล่นเห็นหน่อยอ่ะเล่นเห็นหน่อยบ้านผมเล่นการเมืองคนรอแคร์จุ๊บจุ๊บจิ๊บ
จิ๊ดนี่แหละแม่มันถึงเวลาเปลี่ยนผู้ว่ากทมแล้วป่ะนี่แหละพูดง่ายๆสำคัญที่สุดถ้าผมมีสิทธิ์ในเมืองหลวงเนี่ยผมจะปลดไอ้เอ๋อนี่วะไอ้รำคาญมันใช่ไหมนี่นี่นี่ท่านอิสรครับจนวันนี้นะเอาความทุกข์ของชาวบ้านมาแปลงเป็นการเมืองรายงานของเขากับรายงานของเรามักจะไม่ตรงกันมันเอารายงานโกหกรายงานต้มเขาหายใจโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ออกซิเจนไอ้พวกนี้ต่อไปจะต้องเอาถ่านจุกจมูกเออไอ้พวกนี้ไปนอนใต้ต้นไม้ตอนกลางคืนนึกว่ามีความสุขที่ไหนได้ต้นไม้มันถ่ายเทคาร์บอนไดออกไซด์มาไอ้พวกนี้ก็สูดมันสมองเลยเปลี่ยนให้เราได้นอนใต้ต้นไม้ตอนกลางวันก็ต้นไม้ก็เอาออกซิเจนให้เรามันคิดต่างกันครับมันสมองประชาธิปัตย์กับมันสมองพวกเราเนี่ยระหว่างคาร์บอนต่างกันโดยสิ้นเชิงคาร์บอนไดออกไซด์เออนี่พวกคาร์บอนมันต่างกันพวกคาร์บอนเครดิตตัวนะเพื่อนนะนี่นี่นี่ปรากฏว่าเมื่อวานนะครับนายจีรายุห่วงทรัพย์นี่นี่นี่รองโฆษกของพรรคนามสกุลดีนะห่วงทรัพย์แต่ไม่ใช่ทรัพย์ล้อมไม่ใช่ทรัพย์ล้อมถ้าทรัพย์ล้อมเลยซวยเลยนะครับในคณะในฐานะวิปของรัฐบาลได้กล่าวในที่ประชุมวิปว่าได้สอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนและการแก้ไขปัญหาจราจรในกทมและเรื่องเงินเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาทั้งนี้รัฐบาลจะพิจารณาเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครเพิ่มเติมส่วนในกทมนั้นเมื่อรัฐบาลระดมสรรพกำลังทุกอย่างให้กับกทม.เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขอยืนยันรัฐบาลคงไม่รอการทำงานของผู้บริหารกทม.เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะประเมินแล้วกทม.อาจจะรับมือไม่ไหวไอ้นี่ต้องลงไปทำเองเสร็จแล้วมึงนะครับในเวลาเดียวกันนะท่านนายปลอดประสบสุรัสวดีได้แจ้งแก่วิปว่ากบอ.ซึ่งนายปลอดประสบท่านปลอดประสบเป็นประธานนะครับไม่ปล่อยให้กทม.ใช้ปากทำงานอย่างเดียวรัฐบาลต้องลงมือทำทันทีเพื่อแก้ปัญหาทั้งสั่งการให้ลอกคลองลอกท่อช่วยกทม.และแก้ไขปัญหาจราจรอีกทั้งสั่งให้กรมราชทัณฑ์ไปเพิ่มการลอกท่อในสายหลักกว่า30สายนี่ตารอนนิดนึงจะได้อีก2คนไปช่วยลอกท่อใช่คนหนึ่งชื่ออ.อ่างอีกคนหนึ่งสอเสือสอเสือตัวย่ออ้ออ่างย่อมาจากอภิสิทธิ์สอเสือย่อมาจากสุเทพจะไปช่วยทำงานรับใช้สังคมบ้างไม่เป็นไรน่าจะเข้าไปนะแต่เข้าไปแล้วนักโทษที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่จะมาได้ทุกคนนะไม่ได้ไม่ได้ความอ้ออ่างกับสอเสืออาจจะเป็นนักโทษชั้นเลวก็ได้นะไม่มีโอกาสมาข้างนอกเลยนะสุธรรมครับคุณจะมีความชำนาญในคุกตารางเข้าใจครับเข้าใจครับตอนนี้ต้องใช้พรรคพวกผมลอกก่อนนี่พอใช้ราชทัณฑ์มาลอกต้องขอบคุณนักโทษและราชทัณฑ์นะโฆษกหรือรองผู้ว่ากทม.นี่แหละเอาแล้วไม่เห็นด้วยเสียงบประมาณกทม.ลอกอยู่แล้วอนุบาลโทรเขามาช่วยทำงานไปช่วยกันผมมาซอยเลยมึงเป็นคนเที่ยวนั่นวะขนาดที่ช่วยลอกท่อมึงยังรังเกียจเขาก็น่าจะช่วยลอกท่อที่กทม.ดิกลัวคะแนนเสียงจะหายได้ไงเพราะนักโทษไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ใช่ใช่นักโทษไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะนี่ท่านนายกต้องให้เกียรติเขาบ้างสิท่านนายกยิ่งลักษณ์ในปกติท่านไม่เปิดปากว่าใครทั้งสิ้นแต่ครั้งนี้ท่านเหลืออดครับว่าเพราะมาเล่นการเมืองกับท่านท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่ากทม.ที่ของบเยียวยาเพิ่มเหตุไม่สำรวจให้ครบตั้งแต่ต้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องนี้ได้มอบไปนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับเป็นผู้ดูแลสถานการณ์ดูแลเรื่องนี้แทนนะครับซึ่งเมื่อถามถึงกรณีที่ผู้ว่าออกกทม.ออกมาระบุว่างบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในปี54ที่รัฐบาลให้มีเพียงพอและขอเพิ่มเติมอีก 1,100 ล้านนั้นนายกกล่าวว่าความจริงในเรื่องงบประมาณต่างๆทางผู้ว่าราชการได้สำรวจความเสียหายความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นและเราเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับและได้ส่งของไปช่วยเหลือแล้วตอนหลังเลยระยะเวลากลับมาขอเพิ่มเติมทั้งที่ส่วนเดิมยังจ่ายไปไม่หมดจะให้รัฐบาลทำอย่างไรนี่ยงยุทธอัดผู้ว่ากทม.ไม่ส่ง700ล้านบาทคืนคลังอ้าวยังเหลือปกติงบเหลือต้องส่งคืนถ้าไม่ส่งคืนต้องบอกชัดว่าจะเอาไว้ทำอะไรนี่มาขอเพิ่มอีกท่านอิสรครับตรงนี้ท่านยงยุทธเองเนี่ยนะปกติ
เหตุที่ไม่เป็นพรรคเดียวกันนี่แหละมันก็เลยชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพริบถูกต้องทุกอย่างเป็นการเมืองหมดน้ำมันจะท่วมศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ไอ้ปากนี่แหละนะใช่ครับใช่ครับนี่นี่นายยงยุทธมาขอเพิ่มอีก 1,000 กว่าล้านรัฐบาลพิจารณาแล้วไม่เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดถ้ากทม.มีรายละเอียดก็ให้ชี้แจงมาโอ้นี่ชัดเจนและให้บอกด้วยว่าที่รัฐบาลอนุมัติงบจ่ายไปคุณไปจ่ายอย่างไรบ้างนี่เหมือนกับที่คุณทวงเอกสารการจ่ายเงินงบประมาณในสภาเออเที่ยวนี้เราจะทวงถามบ้างว่าคุณมีรายละเอียดไหมจ่ายให้ใครบ้างเท่าไรเขตไหนเมื่อไรเอากันแล้วทีนี้ท่านอดิศรครับท่านอดิศรจำได้ไหมตอนพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ว่ากทมสมัยก่อนตอนนายธรรมนูญเทียนเงินเป็นผู้ว่าน้ำท่วมใหญ่ธรรมนูญไปรัสเซียกลับมาปั๊บลงใส่ใส่รองเท้าบูทปรากฏน้ำท่วมคนด่ากันหน้าดูหลังจากนั้นชื่อนายเทียมมกรานนท์มาเป็นผู้ว่าแก้น้ำท่วมไม่ได้คนไม่เอาของเทียมแต่เอาของจำลองนายพลตรีจำลองศรีเมืองจึงเข้ามาและทำการลอกท่อทำการจัดเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในระยะเวลาที่ใช้งานได้เมื่อฝนตกลงมาแค่นั้นก็แก้ได้แต่กินบุญจากพลตรีจำลองมาจนถึงวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ทำต่อคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เกรงใจรุ่นพี่ที่หนีไปต่างประเทศรัสเซียพอน้ำท่วมปีที่แล้วอภิสิทธิ์ก็ไปมันดีฟันเดียวกันมันดีนี่เป็นธรรมชาติของมันดีนี่ไม่คือน้ำทะเลใสมากนะไม่ได้มีเกี่ยวกับน้ำท่วมอะไรเลยไอ้มาร์กคือพอเจอปัญหาหนีต่อหน้าตัวตาแล้วนี้จะทำยังไงเนียนคราวนี้นะก็เลยจะไปดูสำรวจอุโมงค์ไปถ่ายรูปเอาภาพหน่อยสร้างภาพหน่อยว่าอุโมงค์มันเป็นมีปัญหาอะไรโอ้ท่านผู้ชมที่เคารพครับแก้ปัญหาน้ำท่วมถ้าไม่มีน้ำลายผสมนะครับเอาตามความเป็นจริงทำคนละไม้คนละมือรัฐบาลส่วนกลางก็มีอะไรก็ช่วยกันใช่ไหมคุณสุธรรมใช่ครับแล้วก็รัฐบาลส่วนท้องถิ่นคือผู้ว่ากทม.ทำอะไรก็ทำไปจับไม้จับมือกันผลประโยชน์มันตกแก่ประชาชนเท่านั้นครับตกแก่ประชาชนครับอย่าได้คิดถึงคะแนนเสียงเลยครับคะแนนเสียงหรือไม่ได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนึงคุณทำงานไปก่อนคะแนนการหาเสียงก็คือการทำความดีครับและทำความถูกต้องไม่ใช่ไปสร้างเรื่องไปสร้างเรื่องเพื่อจะได้คะแนนเสียงบิดเบือนข้อเท็จจริงประชาชนจะต้องทุกข์ระทมคุณเข้ามาคุณก็ต้องสร้างเรื่องต้มชาวบ้านอีกวันพี่น้องประชาชนจะต้องจับตามองนะครับเรื่องนี้ฝ่ายใดมีข้อเท็จจริงก็ให้ความเป็นธรรมอย่างกรณีของการช่วยเหลือน้ำท่วมของวัดกระจังเป็นวัดเล็กๆครับอยู่ติดคลองบางกอกน้อยอยู่ใกล้ๆซอยเข้าไปของศาลตลิ่งชันครับป่านนี้ยังไม่ได้รับเลยครับเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นพระครูเป็นลูกศิษย์ผมผมสอนปริญญาโทและภาษาศาสนาใช่ท่านอาจารย์ช่วยติดตามกทมให้จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมหน่อยตอนนั้นคนทางไกลก็ให้เรือไป 2-3 ลำนะครับท่านทักษิณชินวัตรวัดเล็กๆนะครับน้ำท่วมในขนาดนี้เลยครับจนป่านนี้โอ้กุฏิก็เป็นกุฏิไม้นะเป็นไปได้เพราะนั้นเรียกร้องไปถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นั่นกูเลยนะเพียงเกตบริพัตรช่วยไปดูหน่อยเอ้ยไม่ใช่บริโภคไม่ใช่บริโภคท่านไปดูนะครับไปดูวัดกระจังหน่อยวัดกระจังเขตตลิ่งชันนะครับแสดงว่าเขาผมเป็นลูกศิษย์ที่นั่นตอนปี52เนี่ยผมหลบไปไหนที่เขาที่อภิสิทธิ์ประกาศพรกครั้งแรกผมหลบไปนอนที่วัดกระจังเนี่ยโอ้โหหาผมไม่เจอหรอกเป็นวัดที่น่าสนใจวัดเล็กๆมีเรือพายไปขายก๋วยเตี๋ยวมีเรือพายไปขายไอ้หอยทอดมีเรือพายไปขายโอเลี้ยงกับโอ้โหมันเหมือนบรรยากาศบูรุงโบราณอย่างไรอย่างนั้นเชิญนะครับเชิญไปวัดกระจังนะครับแล้วก็จะมีพิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนครับอย่างนั้นนะครับไอ้มันภาคฤดูเดือนตุลาเดือนตุลาเรียกอะไรหน้าหนาวเขาจะบวชภาคฤดูหนาวสามเณรคือท่านในสอนครับแสดงให้เห็นว่าเงินที่รัฐบาลสนับสนุนในกทมไปนั้นไม่ได้จ่ายตรงกับผู้ประสบภัยจริงหนึ่งและเลือกจ่ายให้กับคนของตัวเองหรือเปล่าโทษนะผมตั้งข้อสังเกตนะเพราะวัดสันกระจังเนี่ยวัดกระจังวัดไม่ใช่สันกระจังกอไก่สระอะรอเรือจังกระจังวัดเก่าแก่วัดกระจังเนี่ยแสดงว่าเนื่องจากกระจังกระจังกระจังมีควบกล้ำบ้างสิกระ
กระกรอกระกระจังเนี่ยวัดกระจังเสด็จเช็คแล้วเป็นคนของท่านอดีศรไม่ใช่เขาคิดว่าเป็นคนเสื้อแดงเขาอาจจะคิดอย่างนั้นพระครูไม่ได้พระในไม่เสื้อแดงสีเหลืองจีวรเหลืองแต่ย่ามแดงแต่ในย่ามมีใบแดงด้วยหรอนี่นี่แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเลือกจ่ายให้กับคนซึ่งเป็นพวกเขาเท่านั้นคนที่เขาคิดว่าเป็นคนของเราแม้เดือดร้อนรัฐบาลจัดงบไปแล้วเขาไม่จ่ายให้และอ้างว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนโอ้โหจนเหลือจ่ายไม่หมดจะขอเพิ่มอีกเอาหน้าตรงไปตรงมาหน่อยพรรคพวกเอ๋ยประชาชนเดือดร้อนก็ให้เขาไปไม่ใช่เงินคุณถูกต้องพี่น้องพิถีพิถันนั่นนักหนาเมื่อเข้าเกณฑ์ก็จ่ายไปสิ ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าจะเลือกแข่งเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับแข่งกันทางนโยบาย แข่งกันด้านความถูกต้องตรงไปตรงมาแข่งกันที่ความดีและรออีก5เดือนก็แข่ง เอาความทุกข์ชาวบ้านมาวันนี้ครับครับพบกันในช่วงที่2ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับผมเปิดเพลงคิดฮอดทักษิณเพราะมีข่าวท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับตรงนี้นะครับหนังสือพิมพ์มติชนลงมาบลูมเบิร์กนี่ข่าวเศรษฐกิจไม่ธรรมดานะรายงานข่าวเมื่อวันที่24กันยาที่ผ่านมาว่าพันธบรทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ที่สิงคโปร์ครับถึงนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่านโยบายดังกล่าวนี้ควรอยู่ต่อเนื่องต่อไปอีกสักหลายปีโดยอ้างว่าผลลัพธ์ที่ประเทศได้ในเชิงเศรษฐกิจนั้นมีมากกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปในโครงการดังกล่าวถูกต้องถ้าเราแทรกแซงกลไกต่อเนื่องไปอีก2ปี3ปีหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติราคาข้าวในตลาดโลกกำลังปรับตัวสูงขึ้นและยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้โยนเงินทิ้งเฉยๆแต่โครงการดังกล่าวนี้จะทำให้รัฐบาลมีรายรับมากขึ้นจากการขายข้าวในสต็อกเพิ่มการบริโภคในท้องถิ่นมากขึ้นและจะช่วยป้องกันเศรษฐกิจของไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ในยุโรปได้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรระบุว่าตอนนี้รัฐบาลมีข้าวเปลือกอยู่ในสต็อกราว17ล้านตันส่วนสต็อกข้าวสารคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านตันเพราะมีการระบายขายออกไปให้กับอินโดนีเซียอิรักไอวอรีโคสต์กับอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาทำให้ข้าวในสต็อกลดน้อยลงครับทำให้เชื่อว่าในรอบใหม่นี้ไม่น่าจะมีสต็อกข้าวสูงถึงขนาดนั้นพันธุ์รุโซทักษิณระบุ ด้วยว่าองค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ FAO คาดว่าไทยจะส่งข้าวออกได้ราว7ล้านตันในปีนี้และน่าจะรักษาตำแหน่งผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกไว้ได้ต่อไปโดยพันธุ์ตำรวจทักษิณระบุว่าไทยยังเป็นอันดับหนึ่งนะยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับในขณะที่ราคาดีขึ้นแต่ถ้าเราขายข้าวแข่งกับอินเดียเมื่อมีการระบายข้าวออกมาก่อนหน้านี้ราคาอาจจะเหลือเพียง400ดอลลาร์ต่อตันไม่ใช่602ดอลลาร์ต่อตันอย่างที่เป็นอยู่ทุกอย่างจำนำนี่ถูกต้องแล้ว นี่ท่านทักษิณที่ผมต้องเปิดเพลงคิดฮอดทักษิณท่านไม่ได้อยู่นิ่งเฉยไปไหนก็เสริมให้ประเทศไทยมีศักยภาพสร้างโอกาสสร้างโอกาสตลอดครับให้กับประเทศพี่น้องครับกรุณาอย่าฟังนะครับประชาธิปัตย์กรุณาเอาสำลีอุดหูนะเว้ยมึงจะขาดใจตายคันนี้จะขาดใจตายเน่กัดลิ้นตายไปเลยท่านจำคำขวัญเก่าได้ไหมท่านนี่ว่าทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินครับนายกหม่อมราชวงศ์ปราโมชนะสองชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติวันนี้รัฐบาลไม่ปล่อยให้ชาวนาเผชิญปัญหาตามลำพังรับปัญหาของชาวนามาไว้เองครับเป็นคนจัดการเองครับซื้อเองประกันเองขายเองและเชื่อว่าเมื่อรัฐเป็นเจ้าภาพแทนสอนครับแทนที่ชาวนารายเล็กรายย่อยจะไปเผชิญชะตากรรมโดยตัวเองชาวนาย่อมแพ้โรงสีเขาแข็งแรงกว่าวันนี้รัฐบาลนายกทักษิณมาจัดการผมจำได้ท่านสอนตอนนายกทักษิณเป็นนายกอยู่ท่านอดิสัยโพธารามิกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ห้วยข้องคล้ายโครงการพระราชดำริวันนั้นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกัน1วันเต็มเพื่อหาข้อมูลว่าเราผลิตข้าวได้จริงปีนึงเท่าไหร่เพราะข้อมูลผลิตข้าวคลาดเคลื่อนมาก่อนข้อมูลเกษตรกรอย่างนึงข้อมูลโรงสีอย่างนึงข้อมูลการส่งออกอย่างนึงจนเมื่อข้อมูลคลาดเคลื่อนการจัดการไปแก้ปัญหาผลผลิตข้าวที่แท้จริงคลาดเคลื่อนหมดใส่กระดมเพราะตัวเลขไม่นิ่งอ่ะถูกต้อง
ถ้าประเมินว่า7ล้านตันก็คิดแบบ7ล้านตันต้องครับถ้าว่ามันความจริง15ล้านตันมึงต้องใช้ความคิดอย่างนั้นนะครับท่านนายกทักษิณก่อนจัดการท่านอยู่กับข้อจริงท่านเอาข้อมูลทุกส่วนมาแล้วท่านเห็นแล้วว่าจัดการแบบนี้ได้ท่านไม่ได้พูดลอยๆนะท่านอาจารย์ครับในขณะที่ข้าวส่งออกเยอะจริงเมื่อก่อนแต่คนส่งออกเป็นพ่อค้าส่งออกโรงสีชาวนาแทบไม่ได้ประโยชน์เราดีใจกับตัวเลขรวยกระจุกจนกระจายรวยอยู่ที่โรงสีถูกต้องไม่ใหญ่สีเพราะใหญ่ยันทาเกือบตายถูกต้องคนทำนานี่นี่นี่ในตรงนี้ไทยสักวันนี้นายกทักษิณจึงเอาโอกาสรัฐบาลชุดนี้มาจากพี่น้องคนส่วนใหญ่ของประเทศเราก็รับทุกของท่านมาและเราเชื่อว่าเงินจำนวนนี้จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนะไม่ใช่ดีต่อธุรกิจนะเศรษฐกิจคือมวลรวมของการเคลื่อนไหวในประเทศไทยสันครับตรงนี้ต้องชื่นชมท่านนายกทักษิณนะครับแม้อยู่ไกลแต่ใจอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่มีที่อยู่แต่มีที่อยู่ที่แน่นอนคือในหัวใจประชาชนใจของประชาชนโอ้โหรากหญ้าประชาชนได้สอนได้พูดคำนี้รากหญ้าประชาชนได้อยู่ในหัวใจทุกวันในเนื้อเพลงนะครับป้อมกองทองป้อมกรองทองเป็นคนบรรยายใช่ครับผมเป็นคนเขียนด้วยน้ำตาเพราะผมคิดถึงท่านผมบอกไปเจอท่านที่ฮ่องกงผมบอกท่านครับกลับมาประเทศครั้งนี้ผมขอท่านอย่างหนึ่งได้ไหมพอมาถึงสนามบินท่านกราบแผ่นดินให้ผมหน่อยรูปที่เห็นเนี่ยท่านคงจะเห็นด้วยกับผมใช่ครับเพราะไม่มีผืนแผ่นดินใดที่จะมีความสุขเท่ากับผืนแผ่นดินประเทศไทยโอเคคุณไม่เคยจากบ้านคุณไม่รู้หรอกไม่มีน้ำนมใดที่ลึกซึ้งมีคุณค่ายิ่งกว่าน้ำนมของมารดาฉันใดไม่มีแผ่นดินใดที่จะให้ความอบอุ่นเท่ากับแผ่นดินของมารดาประเทศนี้แผ่นดินนี้เป็นที่มาของทุกอย่างพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชผลทุกอย่างท่านนายกทักษิณเข้าใจครับสิ่งเหล่านี้ขอชื่นชมท่านนะครับถึงแม้ท่านจะยังและยากลำบากอยู่แต่ท่านไม่ยอมจำนนที่จะใช้ทุกโอกาสทุกเวลานาทีของท่านช่วยเหลือคนซึ่งลำบากอยู่ในประเทศไทยคือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่แต่ท่านดิสอนครับเรื่องนี้เดินต่อไปแต่นักข่าวชาวดัตช์รุดให้การคดีฟาบิโอโอ้เรื่องการหาคนผิดในเหตุการณ์เดือนพฤษภาเมษาพฤษภาปี53ก็ยังคงเดินต่อไปคดีนายพันคำกองศาลมีคำสั่งแล้วนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะแทนที่จะเคารพคำสั่งศาลกลับให้ความเคารพต่อรายงานคอ.อ.ป.คอ.อ.ป.เป็นเลขคณิตคิดในใจท่านเคยคิดในใจใช่ใช่ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนี่คือคุณคณิตเขาแค่คิดไปนั้นน่ะครับผมเลยตั้งสมญานามท่านมาขออนุญาตนะครับยกมือไหว้นะท่านคณิตนันทครมันจำยากครับเลยตั้งชื่อว่าเลขคณิตคิดในใจเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างง่ายดีเลขคณิตคิดในใจคิดเอาเองเป็นความคิดเห็นน่ะเป็นความคิดเห็นแล้วนี่คลาดเคลื่อนได้นะคลาดเคลื่อนในใจเนี่ยมันเป็นความคิดเชิงเดิมๆครับนะครับคิดในบริบทเดิมเพราะฉะนั้นนะครับคดีของนายพันคำกองเป็นคดีแรกที่ศาลได้มีคำสั่งเป็นผลมาจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หนึ่งผลจากการนำบุคคลผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายและส่งให้ศาลได้วินิจฉัยศาลมีคำสั่งแล้วนะครับว่าเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่เมื่อเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่คนซึ่งสั่งให้เกิดการกระทำในวันนั้นอย่างน้อย2คนคือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะรองนายกก็จะต้องรับผิดชอบหนึ่งคือไปกระบวนการสอบสวนต้องทำสำนวนใหม่ครับเพราะแต่ก่อนไม่มีการชันสูตรพลิกศพใช่ครับเมื่อมีชันสูตรพลิกศพเสร็จตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ก็ต้องจำได้ครับผมมีอาญาผมได้85แล้วโอเคครับคืออย่าครูผมอีกผมโอเคแล้วก็ต้องทำสำนวนพนักงานสอบสวนต้องมีความเห็นว่าต้องเพิ่มผู้ต้องหากี่คนใช่แล้วก็ส่งไปพนักงานอัยการแล้วก็ส่งฟ้องไปที่ศาลอภิสิทธิ์รอหน่อยเพื่อนรอหน่อยน้องไม่ใช่เพื่อนมันรุ่นน้องรุ่นหลานผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาครั้งแรกเขาเป็นโฆษกรัฐบาลแค่นั้นนะใช่ครับสตาร์ททางการเมืองเนี่ยมันแพ้ผมนะแต่มันยังไงมันอ่างด้วยกันมันไปไกลเหลือเกินผมนี่ไม่ชอบค่ายทหารแต่ผมชอบลูกทหารแค่นั้นแหละก็ตีก็ตีลูกทหารไม่ได้ตีค่ายนะผมรู้ว่าลูกทหารเนี่ยเก่งทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องหาคนไม่เรื่องหาเงินเก่งที่สุดซ่อนไว้ที่ไหนหาเจอหมดตรงนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอ้าวและมาตรา70ได้บัญญัติไว้อย่างนี้ท่านสอนครับ
ถ้าผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและเชื่อโดยสุจริตว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบแม้กระทั่งคำสั่งไม่ชอบนะแต่ตัวเองเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นคำสั่งที่ชอบและได้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นถ้าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายศาลไม่เอาโทษนะอภิสิทธิ์กำลังต้องการกอดคอทาริศเพ็งดิษฐ์กอดคอผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะเอามาร่วมติดคุกกับตัวเองหรือให้เขาติดคุกก่อนนี่เป็นการกระทำที่ใช้ไม่ได้ท่านสอนครับความจริงยังเดินต่อไปนะนายพันคำกองเป็นคดีแรกและมีคดีอื่นจะทยอยไปเรื่อยๆครับมาฟังความเห็นของพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขครับรองอธิบดี DSI ลองดูใช่ครับกล่าวว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวนปากคำนายปณิธานวัฒยากรอดีตโฆษกรัฐบาลในช่วงเกิดเหตุถือเป็นตำแหน่งที่มีความใกล้ชิดกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและเข้าร่วมประชุมศูนย์สอชทุกครั้งจึงมีความจำเป็นต้องเรียกมาสอบปากคำนะครับหน้าจ่อยเลยนะเดินเดินคราวนี้หน้าจ่อยเลยเว้ยจ่อยเลยเห็นไหมไม่เหมือนตอนเป็นโฆษกสอชนะใช่เห็นไหมหน้าจ่อยเลยไม่มีเลือดเลยนั่นขนาดเขียนคิ้วถาวรเลยเป็นคิ้วตกเขียนคิ้วถาวรเลยคิ้วยังตกคิ้วยังตกเพิ่งคิดได้เพิ่งแต่งงานรู้แต่รู้ว่าดีแบบนี้จะแต่งงานแล้วแล้วคราวนี้พนักงานสอบสวนยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการสอบสวนคดีเสียชีวิต98ศพเนื่องจากยังมีข้อเท็จจริงอีกจำนวนมากที่ยังสอบสวนไม่แล้วทั้งนี้พนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์ของคอป.ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาจากสำนวนของ DSI ครับ DSI ต้องตรวจสอบรายงานคอป.อย่างละเอียดว่าได้รับข้อเท็จจริงมาจากแหล่งใดข้อมูลใดและข้อเท็จจริงมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับจากนั้นจะประชุมร่วมกันมีความจำเป็นต้องเรียกกรรมการคอป.เข้าให้การต่อไปนะครับเรื่องนี้มาเป็นเพียงความเห็นเลขคณิตคิดในใจไม่ได้อยู่ในสำนวนหรอกครับ DSI เขาก็ต้องชั่งน้ำหนักใช่ครับสายป่านมันถึงไหนเขาก็จะเอาคนนั้นล่ะมาเป็นผู้ต้องหาต้องลงโทษ DSI เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนะตรงนี้สำคัญที่สุดนะตั้งขึ้นมาเพื่อให้แตกต่างจากกรมตำรวจถูกต้องครับมีลักษณะพิเศษมีลักษณะพิเศษคือเป็นกลางนะครับถูกต้องครับนี่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น DSI ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับอัยการพนักงานอัยการและร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับในการนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลทั้งหมดและศาลจะมีคำสั่งว่าแต่ละคดีเป็นอย่างไรนะครับนายพันคำกองเป็นคดีแรกที่อภิสิทธิ์สุเทพเตรียมเดินเข้าสู่การเป็นจำเลยนะครับท่านอดิศรครับรายงานของคอป.เลขคณิตคิดในใจเลขคณิตคิดในใจที่ท่านว่านี่นะครับเมื่อออกมา3ครั้งเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเรื่องไหนก็ตามที่ตรงไปตรงกับการดำเนินการออกมานะครับเพราะนายคณิตออกมาเที่ยวนี้นะคอปออกมาเที่ยวนี้ปรากฏนักวิชาการออกมาคัดค้านและได้เปรียบเปรยครับลุมยำเลยถ้าดีเขาจะไปยำทำไมถูกต้องครับถ้าเป็นกลางเขาไม่ยำหรอครับใช่ครับใช่ครับนี่ไปคิดในใจคิดเร็วไปเลขคณิตคิดในใจ2บวก2ได้เท่าไหร่วะยังไม่มีเครื่องคิดเลขเท่ากับ5 2บวก2เท่ากับ5คิดในใจเพราะฉะนั้นท่านคณิตนครนะอย่าตกใจและอย่าโกรธเพราะว่าเมื่อนำสู่สาธารณะและเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายติดตามคนคิ้วต่ำในโกรธง่ายนะอย่างนั้นนะแดงเลยเหรอแดงคนคิ้วต่ำเลยอย่าไปยุ่งนะโกรธง่ายมากนะสุริยันว่าโบราณว่าสุริยันจันทราเลยนะครับอย่าทำอย่างนั้นนะพี่นะอย่างนี้เขาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าความบกพร่องของการทำรายงานแบบนี้ไม่ใช่มีในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเคยมีแล้วในประเทศอังกฤษท่านดิสอนครับในปี1989เดือนเมษายนในสมัยที่นางมาการ์เร็ตเทชเชอร์เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับกรณีเสียชีวิต14ศพแล้ว96ศพ96ศพใช่ไหมแข่งฟุตบอลโอ้ครับครับระหว่างลิเวอร์พูลนะครับกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะตอนนั้นนะครับตัวเลขแม่นจังนะ96ศพนะครับผมได้ไปอ่านเพราะว่าเขาบอกว่ากรณีนี้เขาเรียกว่ารายงานเทเลอร์รีพอร์ตนะเทเลอร์รีพอร์ตเป็นกรณีโศกนาฏกรรมฮิลส์โบโรเขาเรียกอย่างนั้นนะครับนะฮิลโบโรสดิสแอสเตอร์ซึ่งได้เกิดขึ้นดิสแอสเตอร์นะในปีอย่าทำให้ผมตกใจเองนะคุณนะผมอังกฤษอินเดียผมจบจากอินเดียครับคุณไปเรียนอเมริกาออสเตรเลียแอนออสเตรเลียบางคนออสเตรเลียนะกูจำร้อนอีกกูจำร้อนอีกง่ายล่อเรืออินเดียสุดยอดนะครับกรณีโศกนาฏกรรมฮิลโบโรสนี่นะครับเกิดขึ้นที่เมือง
เนื่องที่สนามฟุตบอลเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับซึ่งได้จัดการแข่งขันฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับในการแข่งขันวันนั้นปรากฏว่าคนเข้าแข่งเข้าชมจำนวนมากมีผลให้อัศจรรย์พังทลายลงมามีผู้เสียชีวิต96ศพนะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นนะครับมีผู้พิพากษาคนหนึ่งชื่อว่าเทเลอร์นะครับเทเลอร์ได้ทำรายงานสอบข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏผลในปีต่อมานะครับคณะกรรมการชุดนี้ได้สอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อสาธารณชนครับโดยบอกว่าความตายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก2เรื่องเรื่องที่1เป็นผลมาจากความแออัดยัดเยียดของแฟนฟุตบอลที่เข้าไปสู่สนามประการที่2เป็นผลมาจากจิตใจไฟอาชญากรรมของแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลโอ้โหปรากฏว่าพอส่งไปทำให้คนเครียดกันทั้งเมืองนะครับท่านอดิศรครับเครียดไปทั้งเมือง23ปีที่แล้วจนนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนขึ้นมาก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดใหม่ที่เป็นกลางนะครับเป็นบาทหลวงเป็นสังฆราชนะครับเป็นสังฆราชโจนส์เจมส์โจนส์นะครับเป็นสังฆราชของเมืองลิเวอร์พูลได้จัดตั้งกรรมการชุดนี้เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงที่ค้างค้างอยู่เพราะชุดก่อนทำแบบสุกเอาเขากินเรียกว่าคณิตคิดในใจเลขคณิตคิดในใจเลขคณิตคิดในใจณนครนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อชุดนี้ออกมาก็สรุปต่างกับชุดเก่าโดยสิ้นเชิงมาสรุปตรงกันว่า1คนเข้าชมเกินจริงแต่เป็นผลมาจากการจัดการของเจ้าหน้าที่ทางกีฬาที่ไม่ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความเหมาะสม2การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปดูแลเหตุการณ์มีความบกพร่องแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นคนใฝ่อาชญากรรมและไม่ได้เป็นผู้ก่ออาชญากรรมโอ้โหฉบับนี้ออกมานะครับทางแคมเมอรอนได้นำรายงานเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษครับและได้ดำเนินการก็เรียกว่า public apologies ขอโทษขอโทษต่อประชาชนตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากพี่น้องลิเวอร์พูลนะครับแฟนฟุตบอลของเขาก็เป็นเกียรติประวัติเขามีเครดิตแต่ละคน23ปีมาแล้วเขายังบวกมา23ปีครับนี่เพิ่งรายงานกรณี14ตุลา16กับ6ตุลา19พฤษภาคมต้องฟื้นได้ต้องรื้อได้ต้องฟื้นได้ต้องฟื้นได้ท่านอดิศรที่เคารพนะครับก็ถือได้ว่าการไต่สวนที่ยุติธรรมของท่านสาธุคุณเจมส์โจนส์นะครับที่ดำเนินการมานั้นได้ล้างมลทินเขาเรียกให้ความกระจ่างแก่พี่น้องชาวอังกฤษที่ติดตามคนนี้ลูกหลานตายไปเศร้าส้อยและรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมรายงานฉบับนี้นะครับเป็นรายงานซึ่งยกภูเขาออกจากอกและถือว่าได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่งท่านอดิศรครับและเขาบอกอย่างนี้ว่าผลการคือเจ้าหน้าที่สรุปครั้งแรกก่อนของเทเลอร์รีพอร์ตนะอ้างวันหนึ่งคนที่เข้าไปที่ตายเนี่ยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่โทษนะครับบริโภคก็คือกินเหล้านะกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าไม่รู้กระทิงแดงหรือเปล่า2พฤติกรรมก้าวร้าวในสนามมีพฤติกรรมก้าวร้าวในสนาม3ไม่ซื่อต่ออ่านลายมือตัวเองไม่ออกต่อเกมโทษนะครับตรงนั้นทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเมื่อชุดของท่านสาธุคุณเจมส์โจนส์ออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าทุกคนได้รับความกระจ่างและตรงนี้นี่เองนะครับผมคิดว่าชุดรีพอร์ตเทเลอร์รีพอร์ตเนี่ยจะคล้ายๆกับการรวบรวมของคออปวันนี้จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลครับสามารถตั้งกรรมการอิสระเพื่อเพิ่มเอาความกระจ่างมาอีกทีหนึ่งอาจารย์คณิตในเอ็กซเรย์แบบทั่วไปคิดเอาเองเลขคณิตคิดในใจต้องเอาคนซึ่งตั้งใจจริงเป็นกลางไม่สายเพราะว่าที่อังกฤษนั่น23ปีมีไหมคนเป็นกลางบ้านเรา
ท่านอดิศรดีไหมปี32เราเป็นผู้แทนนะตอนนั้นเทเชื่ออยู่31ครับเออได้32เกิด32เราเป็นผู้แทนอยู่ระหว่างนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเขาบอกทำไมเทเลอร์รีพอร์ตยังมีข้อบกพร่องเขาบอกว่ากระบวนการแสวงข้อเท็จจริงในรายงานของเทเลอร์รีพอร์ตนั้นใช้ระยะเวลาสั้นเกินไปโดยใช้ระยะไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุดังกล่าวทำให้คณะกรรมการดังกล่าวไม่อาจได้ข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นครับ2ข้อเท็จจริงในรายงานเทเลอร์รีพอร์ตบางส่วนคณะกรรมการในขณะนั้นได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและตำรวจทางกระบวนการยุติธรรมซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ที่มีอคติเชิงลบและนำอคติส่วนตนมาสู่การสรุปดังกล่าวครับเห็นไหมท่านสอนพอกันเลยนะเขาเอาจริงเอาจังใช่เพราะฉะนั้นคอ.ป.เราก็จะต้องไม่ต้องเสียใจเพราะฝ่ายอื่นไม่ยอมรับเลยก็ต้องตั้งกรรมการกลางมาอีกใช่ครับแต่ในที่สุดDSI เขาก็จะมีข้อมูลแล้วแหละถ้าตายเพราะการกระทำของเจ้าหน้าที่ก็ไปที่ศาลนี่แหละต่อไปแต่ผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้คนอังกฤษสำนึกและได้นำมาสู่การปรับปรุงการแข่งกีฬาได้เกิดกฎหมายฉบับไหนก็เรียกว่าฟุตบอลสเปกเตอร์แอคต์1989ขึ้นมาโอ้ออกเป็นกฎหมายเลยก็ถือว่าได้นำเอาข้อเท็จจริงเหล่านั้นไปสู่ข้อสรุปที่ดีนะครับตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางสากลก็เคยผิดมาแล้วประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศต้นแบบประชาธิปไตยที่คนบางคนของเรานั้นเคยไปอาศัยอยู่เขาก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการดำเนินการและยอมรับความผิดพลาดไปอาศัยไปเรียนหนังสือที่มาหลายทางบัวผ่านออกฟอร์ดใช่ครับใช่ครับคือคนซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนะหลังจากมีรายงานชุดนี้นะครับทางนายกของอังกฤษนะครับเดวิดแคมเมอรอนผู้บริหารองค์กรองค์การกีฬาฟุตบอลของอังกฤษส่วนต่างๆสโมสรฟุตบอลเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เจ้าของสนามที่จัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ต่างออกมาแสดงความเสียใจและขอโทษต่อสาธารณชนต่อความผิดพลาดในการรวบรวมของเทเลอร์รีพอร์ตครับเขารับผิดชอบนี่คือความรับผิดชอบทางการเมืองทางประชาธิปไตยของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแสดงความเสียใจสมาคมฟุตบอลออกมาแสดงความเสียใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติผิดไปแสดงความเสียใจท่านแต่ this is Thailand not England อันนี้ยังหาเรื่องเพื่อนอีก yes ยังจะโยนใส่ทาริส this Thailand you know not ท่านดู United Kingdom เพราะฉะนั้นความจริงการออกมาขอโทษยอมรับผิดเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะนำไปสู่การสรุปข้อเท็จจริงที่ยุติธรรมจนป่านนี้มาร์กก็ไม่ยอมรับผิดหรอกครับยิงกันเองชายชุดดำครับผมก็อยากเอาบรรพบุรุษพวกคุณหรือว่าญาติคุณเนี่ยมาให้ผมยิงเล่นสักคนเนี่ยถ้าบ้านเราก็ติดยากินยาเสพติดกินกระท่อม4คูณ100นะครับต้องทำใจแล้วครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีคนตายต่อหน้าต่อตา98ศพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นละมาร์กเอ๋ยครับเรื่องนี้ต้องทำให้สังคมเคลียร์ให้ได้ถ้าอย่างนั้นสังคมเดินไปไม่ได้ครับถูกต้องมีนายกรัฐมนตรีฝ่ายพลเรือนมาจากส.ส.แต่ประชาชนตายต่อหน้าตัวตาแล้วจะอยู่ยังไงวะเราต้องการ public apology ในการขอโทษทางสาธารณะวันนี้ขอบคุณคุณสุธรรมแสงประทุมคงพบกับคุณสุธรรมวันจันทร์และวันอังคารหน้านะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ